หน้าวันนี้เราให้ยูทูบเบอร์หลายคนมาทำการเล่น Minecraft กันนะครับแต่ Minecraft ในวันนี้เราจะมีเพชรทั้งหมด 100,000 บาทแต่ว่าจะต้องฝ่าอุปสรรคเรเซอร์ที่โหดร้ายมากๆที่สุดในโลกนี้ไปดูกันเลยว่าเขาจะผ่านได้หรือไม่สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับคุณเวฟคุณเฟนแล้วก็คุณชามนะครับผมวู้เย่ครับในวันนี้นะครับแน่นอนว่าคอนเทนต์ในวันนี้เราไม่ได้ก๊อปใครมาให้ทุกคนเข้าไปขโมยเพชรราคา 100,000 บาทบอกเลยว่าคอนเทนต์ในวันนี้นะครับเราคิดสดเลยนะฮะก็เหี้ยแล้วเอออย่าเพิ่งไปเฮ้ยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งครับมาฟังกติกาก่อนกติกาในวันนี้นะครับผมให้ทุกคนนะครับคนละ3ชีวิตนะครับผมคุณต้องขโมยเพชรได้นะครับผมทั้งหมดถึง3ด่านด้วยกันนะครับเออแต่ว่าคุณสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะหยุดในด่านไหนนะครับผมโอเคมาในวันนี้นะครับก่อนที่พวกคุณจะไปนะครับผมมีของจะให้ด้วยนะฮะมันคืออาที่ใส่นะครับผมแล้วก็จะเป็นแบบไนท์วิชั่นนะครับใส่ต้องใส่2อันรวมกันนะเอ้าเห็นป่ะเป็นสีเขียวป่ะแล้วถ้าเกิดวิธีการถ้าเกิดจะถอดมาก็คือแค่กดถอดออกมาจากหัวเออในวันนี้นะครับคนเริ่มต้นขอให้โจรทำก่อนเลยครับโจรทำเริ่มเลยกระดาษนี้พี่ดูโจรทำแล้วก็ไปแตะง่ายจังวะเควิ่งกลับมาเกินไปง่ายจังวะด่าแรกไปครับโจรเฟมไปโจรเฟมโจรทำวิ่งมาโดยไม่เสียชีวิตสักชีวิตเลยนะทุกคนนะโอเคใส่บวกกันเลยโอเคแตะครับแล้วก็แตะกลับมาแค่แตะพี่ไม่ตายพี่ก็ได้แสนนึงแล้วโอเคเป็นไงล่ะเพชรมูลค่าแสนนึงเป็นของข้าโอ้อ้าวตายนะตายแล้วครับโอเคไปจนเว็บจนเว็บครับตาของจนเว็บแล้วครับพี่คนระวังวันนี้ง่ายคนนี้ดิเขาเหมาะสมกับโจรมากเลยดูดิแค่การเนี่ยตัวจริงมาแบบโจรก็ต้องไปแบบโจรอะโอเคยากตรงไหนเนี่ยดูดิเนี่ยด่านแรกนะครับทุกคนผ่านมาได้แบบปลอดภัยนะครับผมมาด่านที่2ไกลและยาวกว่าเดิมโอเคทำให้โจรทำไปก่อนดีกว่าโจรทำครับเชิญครับเอ้ยแล้วเกมหมด3ดูก็ได้ไปตรงนี้ยากกว่าเออตรงนี้อย่างยากเลยอ่ะตรงเนี้ยโอ้โหเนี่ยเข้าตรงไหนวะเนี่ยเข้าเนี่ยเออเข้าตรงกลางได้โดดติดหัวล่ะไหนนี่นี่โดนนิดนึงไงโดนนิดนึงแต่ว่าเลือดดียอมเนี่ยเฮ้ยเอาวะด่าน2เดินผ่านไปได้เลยสบายตรงนี้ก็เจอตรงนี้เลยนี่หุ้ยเขาฉลาดโอเคด่านนี้โจรทำไปทำไงครับอันนี้พังมาแบบโจรก็ต้องไปแบบโจรไหนโจรทำมันไปยังไงวะเนี่ยไหนพังอันเนี้ยไม่มีไม่พังเออพังเออไปเลยเนี่ยไปไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับแป๊บนึงครับโจรทำครับแป๊บนึงครับเฮ้ยโจรทำตรงเนี้ยแล้วก็ย่อไปเอาไม่ได้พี่มันย่อมันไม่ได้มันติดหัวเออไปให้ได้ไหนทำไม่มีเลยไปได้อะไรเนี่ยอะไรคุณโอเคครับวิ่งกลับโหดูโจรทำครับโจรทำด่าน2สำหรับโจรทำนี่ถือว่าง่ายไหมโจรเฉยครับเฉยเฉยว่ะเราดูโจรเฟมวิ่งฝ่ามเลยนะอยากเห็นโจรเฟมว่ะโจรเฟมจะเป็นไงโอ้โหขากลับเขายังกลับได้แบบรวดเร็วเลยว่ะดูดิโอเคเซียนสุดคนนี้มาโจรเฟมพร้อมยังโจรเฟมเลยพร้อมลุยมาเราตามติดโจรเฟมกันนะฮะเอาไงโจรเฟมคุณจะผ่านได้หรือเปล่าเน่ครับชิวคิดหนักเฮ้ยเฮ้ยไม่กล้ากูเทพโจรเฟมเราสุดยอดเพราะตอนนี้เขาจะได้เพชรมูลค่า 250,000 อันนี้ 250,000 บาทนะครับเอ้ยไม่ผ่านนะพี่ไม่ผ่านนะตายนะอันไหนเฮ้ยโจรเฟมผ่านได้อยู่นะครับตอนนี้ไหนโจรเฟมคนง่ายเลยมันยากกว่านี้หน่อยดิโอเคก่อนยากว่ะอันนี้แบบเป็นแบบสำหรับแบบโจรผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงโจรวัยรุ่นเราแบบต้องเป็นโจรรอโจรขั้นสูงก่อนสรุปโจรเฟมนะครับได้ตาย1ชีวิตแล้วนะครับว้ายโจรเฟมครับระวังมาตั้งนานจะไปว่าคุณจะเลือกเล่นด่านนี้ต่อหรือว่าคุณจะยอมแพ้ด่านนี้ครับต่อดิผมได้ครับมาแล้วแต่อย่าลืมนะครับคุณมีแค่3ชีวิตนะครับตอนนี้คุณเสียไป1แล้วนะฮะผมต้องเอาจริงแล้วเนี่ยเอาวะโจรเฟมของเราเอ้ยไงล่ะไปกันล่ะนี่เขาเอาจริงแล้วม่อนไหนว่าจริงแล้วเนี่ยแต่ต้องเปิดหมดเอาจริงเขาได้แบบเปิดความจริงจังแล้วไงโจรเฟมตอนนี้คือโอ้อัตตานิยมชัวร์โอเคไปพี่ไปวิ่งต่อตรงนี้แหละ
เลยตรงๆยาวๆเลยตรงๆยาวๆเลยลุยลุยพี่ลุยยาวเลยโอเคชื่อว่าครับเอ้ยรู้กับกลับครับขากลับเนี่ยยากสุดแล้วเป็นโจรไปต้องกลับได้ตอนนี้ก็ลงได้นะไม่ได้ครับแมวต้องไม่ได้ไม่ได้จนเฟรมบอกไม่เท่อะว่ะไม่เท่ไม่เท่ของโจรนะเข้าใจป่ะจะดูถูกโอ้ยเกือบตายเกือบตายเกือบขาดเมื่อกี้เออไงไปกันล่ะยอดเคโคเทเนี่ยมันต้องเอาจริงโอ้โหตอนแรกนี่แบบนี่ไงอยากดองดูมันตายหรือเปล่าโอเคครับต่อไปครับผมโจนเวฟคุณพร้อมเองโจนเวฟอะไรครับกูกลับเนื้อกับตัวได้สัตว์กูไม่เป็นแล้วโจนอ่ะเป็นไรจะเป็นไรเอากูเป็นคนดีไงเด้อไอ้คนดีไปเลยโจนไปเอาก่อนป้นเนี่ยก่อนป้นสัญญาณบอกเลยเพื่ออะไรเป็นคนดีเอาว่ะเป็นคนดีจนคนดีว่ะคือแบบเวลาหันบางทีเลเซอร์หายอ่ะเออใช่บางทีมันบั๊กไงเลเซอร์หายแต่ไม่เป็นไรพี่ผมรู้ว่าจงระดับพักการในพวกเรานี่อีซี่เนาะเลเซอร์หายโอ้อีซี่แล้วไอ้เหี้ยมันไม่มีอะไรยากหรอกแต่ตรงไปเลยโคตรไวเลยจงคนนี้เอาออกไงมันโง่อันเนี้ยเร็วจังโอเคอะไรครับอะไรครับตายเดี๋ยวเลเซอร์กูหายไอ้เสือชิวได้หมดแล้วแหละโอ้ผ่านแล้วยังไงล่ะโอเคครับด่านสุดท้ายนะครับผมพร้อมยังโจรให้โจรคนไหนก่อนคนไหนไปก่อนคนไหนไปก่อนเอางี้ดีกว่าคนไหนไปก่อนพี่เฟรมไปก่อนพี่เฟรมก่อนดีกว่าไม่ไปพร้อมกันเลยดีกว่าแล้วใครตายคนนั้นมันพลาดเอาดิอ่ะไปตอนนี้ครับโจรทั้ง3คนนะครับต้องไปพร้อมกันไอ้ยี่ดีอะไรเนี่ยไอ้โจรดาบมึงใส่ชุดเลยมาเนี่ยไปเริ่มครับไม่มีกี่สายเนี่ยด่านนี้ผมบอกเลยว่ายากมากนะครับสำหรับโจรเฮ้ยโจรทามไปแบบอุ้ยโจรเบลเกือบตายไอ้ยักษ์กูบอกไม่เห็นเลเซอร์อ่ะโอเคเข้าไปโอเคเข้าไปโจรเฟย์ใครวะโจรเฟย์มาอยู่ด่านแรกเลยนะครับเฮ้ยผ่านแล้วเอื้อแข็งแล้วจนเว็บระเบิดไปแล้วนะฮะตอนนี้เฮ้ยไปดูจนทามตายครับเรียบร้อยตามไปแล้วมึงตายตรงไหนวะมาดูจนเฟมหรอครับจนเฟมเล่นต่อเลยมันไปโคตรกูถอยเนี่ยเฟมขวาสุดพี่ขวาสุดเฮ้ยนี่แหละเอาวะโอ้แลบอนนี่จนเฟมครับขวาสุดโอ้ยไปอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก๋หัวหน้าแก๊งโจรว่ะผมว่ามาฝั่งขวาพี่ฝั่งขวาเล่นง่ายกว่าเออเดี๋ยวขวาเล่นง่ายกว่าเอาว่ะเฮ้ยตอนนี้ครับโจรเต็มก็ถึงแล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้โหดูสุดยอดเลยทุกคนคือเขาคือคนที่เก่งที่สุดในโจรแล้วกลับอ่ะเลยพี่กระโดดกลับเหมือนเดิมพี่ขาไปไม่เท่าไหร่แต่ขากลับสิที่ยากอยู่ครับก่อนเลยครับโอโดจะบอกแล้วขอยากกว่านี้ได้ไหมเนี่ยตัวเลยอุ้ยกับตายกับตายไม่เป็นไรครับโจรเฟมผมรู้ว่าคุณทำได้ครับไปต่อครับมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เออฝั่งซ้ายสุดซ้ายสุดไปได้อันเดิมเคเฮ้ยบอลเกินไปบอลมาดูคือทำไมเขาเก่งขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้ยเรื่องขโมยอัจฉริยะเรื่องดีไม่เคยมีเรื่องเลวนี่เต็มร้อยเขาตายไปตอนแรกอะคอนเทนต์อ๋อเนี่ยเขาเอาจริงแล้วอันนี้ไปทางนี้ไม่ได้พี่ไปทางน่าจะไปซ้ายอ่ะซ้ายสุดได้พี่ซ้ายสุดหัวขาดเลยนะนี่ไงเฮ้ยอะไรอ่ะคุณปลายาฮิวนะเจ๊คุณปลายาอะไรอ่ะปลายาฮิวเนี่ยมันโดดมันโดดตัวไม่ใช่เหรอเนี่ยโดดเนี่ยเมื่อกี้ผมก็โดดอยู่ตรงเนี้ยติดหัวยังไงไม่ตรงเนี้ยโดดได้ทำตรงเนี้ยโดดข้ามเนี่ยเออแม่ถือว่าคุณเฟรมนะครับทำภารกิจของเราเกือบสำเร็จนะครับผมเหลือขากลับนะฮะโอ้ยขนาดมีผีบอกกันเนี่ยมันบอกมาทำหัวบนหัวมันหายเอาละครับเราจะทำการขึ้นป้ายยกย่องนะครับคุณเฟมเป็นคนที่เลวอันดับหนึ่งของ Minecraft เลยนะครับผมน่าภูมิใจพี่เนี่ยว้าวคุณเฟมครับผมหนึ่งของความคิดเห็นของคุณเฟมก่อนนะครับว่าคุณเฟมคุณรู้สึกยังไงบ้างครับที่คุณเป็นคนเลวอันดับหนึ่งของ Minecraft คุณไม่พูดนะว่าไม่ค่อยดีนะครับผมปกติผมเป็นคนดีมากเลยนะรู้แบบเหี้ยมันทำไมอ่ะมันไม่มีใครเชื่อมันกำลังแบบมันคือเชื่อไอ้เหี้ยก็ได้ผลคลิปนี้ของทุกคนดูมากเลยนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมแค่ตรงนี้โจนขอตัวลาไปก่อน